แล้วก็เตือนด้วยนะคะทางด้านของนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์นะคะเมื่อวานนี้ท่านพูดคุยในรายการคุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีนะคะท่านบอกว่าเตือนกันหน่อยสำหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยไปตรวจสอบสถานะของท่านด้วยแล้วก็ยื่นให้ครบนะคะก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผ่านผู้ผ่านการคัดเลือกมกราคมปีหน้าค่ะท่านบอกว่าเพื่อเป็นการพูดถึงกรณีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยเพื่อเป็นการปรับฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและก็ขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมนะคะถึงผู้ที่มีรายได้แล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยจริงที่ปรับเปลี่ยนไปหลังจากออกบัตรใหม่นะคะออกบัตรเดิมเนี่ยใช้ฐานข้อมูลเส้นความยากจนเดิมนะคะของปี2560ถึงปี2561แล้วก็ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะรายบุคคลเท่านั้นสำหรับในครั้งนี้นะคะท่านบอกว่าให้ลงทะเบียนแล้วก็ใช้เกณฑ์ใหม่พิจารณาเรื่องความสามารถในการเลี้ยงดูครอบครัวแทนการพิจารณาเป็นรายบุคคลซึ่งก็หมายความว่า1ครอบครัวสามารถยื่นขอสิทธิ์ได้ทุกคนค่ะไม่ได้จำกัดว่า1ครอบครัวนั้นจะได้แค่1สิทธิ์เท่านั้นนะคะขณะนี้นะคะมีผู้ยื่นลงทะเบียนแล้วเนี่ยประมาณ14ล้านคนทั้งแบบออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ด้วยค่ะซึ่งก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนไปถึงสถานะเอกสารหรือสามารถตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนตัวเองได้จากเว็บไซต์จากนี้ไปก็จะเป็นช่วงของการเรียกเอกสารเพิ่มเติมนะคะก่อนที่จะมีการประกาศผลในเดือนมกราคมปีหน้าระหว่างนี้ใครที่มีบัตรเดิมอยู่ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามปกติค่ะ